สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมานั่งบันทึกเสียงนะครับอยู่ในป่าใกล้กับวัดถ้ำเจ๊กนะครับก็จะได้ยินเสียงนกต่างๆนะครับเสียงนกตอนนี้ได้ยินเสียงนกขมิ้นท้ายทอยดำแต่คงไม่เยอะนะครับได้ยินเสียงประมาณ1-2ตัวแต่ปีที่แล้วก็จะเห็นอยู่ช่วงหนึ่งเป็นฝูงเลยครับเป็นดงผมเดินเข้าไปเนี่ยเหมือนกับดงนกขมิ้นท้ายทอยดำเลยอยู่ฝั่งทางโน้นช่วงนี้นะครับก็ยังไม่มีเวลาที่จะทำคลิปนกนะครับเนื่องจากช่วงนี้มีภารกิจงานเยอะนะครับในขณะที่บันทึกเสียงตอนนี้ก็มีแมลงนะครับการเข้ามาในป่านะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีหนึ่งก็คือหมวกแบบนี้นะครับหมวกไว้ป้องกันอันตรายป้องกันแมลงแต่ถ้าผมเข้าไปถ่ายภาพนกนะครับผมก็จะปิดลงมาเลยครับมันก็สามารถป้องกันแมลงที่จะเข้ามาในจมูกได้นะครับผมก็จะปิดแบบนี้เลยครับก็จะปิดแบบนี้นะครับปิดแบบนี้ก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้แมงมันบินเข้ามาเวลาเราหายใจนะครับแล้วก็ตอมหูการแต่งกายนะครับก็ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวใส่รองเท้าแล้วก็มียากันยุงด้วยนะครับเป็นอันนี้สะดวกดีนะครับมันไม่เหนียวมากแต่ที่กันได้ดีแบบทาจะกันได้ดีมากนะครับวันนี้เอาแคนมาเป่าด้วยนะครับก็เพิ่งหัดเหมือนกันครับเป่าแคนผมวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวต่างๆเรื่องเล่านะครับมาเล่าให้ฟังผมชอบที่จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับหนังสือของเล่มหนึ่งที่ผมชอบอ่านก็จะเป็นของคุณจาเลตไดมอนด์นะครับผมอ่านทั้ง3เล่มนะครับชอบมากแล้วช่วงนี้ผมเห็นอีกเล่มหนึ่งนะครับเขียนไว้ได้ดีมากนะครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัฒนธรรมแต่ก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเยอะเหมือนกันนะครับเล่มนี้ครับจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษเล่มที่1นะครับมันจะมีอีกเล่มใหญ่อยู่เดี๋ยวผมจะไปหาซื้อเล่มใหญ่มาซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันให้ท่านได้ฟังนะครับที่ผมจดไว้นะครับดังนี้นะครับถึงแม้ว่ามนุษย์นะครับจะเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากที่สุดในบรรดาสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่ามนุษย์จะสูญพันธุ์เป็นอันดับสุดท้ายหากเกิดหายนะใดๆขึ้นบนโลกใบนี้เพราะว่าสัตว์หลายชนิดเกิดและวิวัฒนาการมาก่อนมนุษย์หลายล้านปีนะครับซึ่งการวิวัฒนาการของสัตว์ต่างๆนั้นเพื่อการอยู่รอดแล้วก็เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศด้วยนะครับตอนนี้ก็มีแมลงนะครับบินตอมอยู่นี่ก็คือเราได้อยู่กับธรรมชาติแต่มนุษย์ของเรานะครับมุ่งพัฒนาไปในทางบริโภคนิยมที่หรูหราฟุ่มเฟือยมากขึ้นมีความเจริญทางด้านวัตถุในขณะเดียวกันก็ทำลายธรรมชาติมากขึ้นนะครับพลโลกมุ่งเอารัดเอาเปรียบทำลายล้างข่มเหงซึ่งกันและกันซ้ำร้ายยังนำมหันตภัยไปสู่เหล่าสรรพสัตว์และก็ระบบนิเวศทั้งมวลอีกด้วยนะครับมนุษย์จึงเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวที่ก่อให้เกิดหายนะต่อทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ได้อย่างโง่เขลานะครับเขาใช้คำว่าไร้จิตสำนึกนะครับแต่ผมบอกว่าทำลายทุกสรรพสิ่ง
ของโลกใบนี้ได้อย่างโง่เขลานะครับเพราะว่าท้ายที่สุดมันก็วกกลับมาหามนุษย์ของเราเองนะครับลำพังการปล่อยก๊าซจากอุตสาหกรรมการขนส่งแล้วก็การทำลายสิ่งแวดล้อมสารเคมีขยะต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานะครับระบบนิเวศก็เสียหายทุกปีอยู่แล้วซ้ำร้ายนะครับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับที่มีจำนวนมหาศาลของประเทศมหาอำนาจเพื่อปกป้องประเทศให้ปลอดภัยแต่แท้ที่จริงแล้วกับกลายเป็นเหมือนระเบิดเวลานะครับที่จะทำลายโลกของเราลมพัดมานะแต่แมงวีก็ไม่ไปสักทีนะครับแมงวีตัวนี้ใส่แว่นหน่อยเผื่อกันได้วิวัฒนาการของชีวิตบนโลกนี้นะกำลังอยู่ในขั้นอันตรายอย่างร้ายแรงและอาจถึงจุดจบเพราะความพินาศทางนิเวศวิทยาที่เป็นไปอย่างกว้างขวางมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอย่างเต็มที่เพื่อการดำรงชีวิตแต่การเพิ่มขึ้นของประชากรและการพัฒนาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก็ได้ทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงและก็รวดเร็วนะครับส่งผลอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์เองเมืองใหญ่ๆถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันพิษและกระจายไปในชั้นบรรยากาศรอบโลกซึ่งไม่เพียงกระทบต่อมนุษย์เท่านั้นนะครับหากมีผลร้ายต่อระบบนิเวศทั้งหมดเลยก็ว่าได้เพราะมันทำลายและก็ทำร้ายพืชนานาชนิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตพืชย่อมกระทบอย่างกระทันหันต่อปริมาณประชากรของสัตว์ที่อาศัยพืชในการดำรงชีวิตนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองนะครับนี่หันมาด้านนี้บ้างนะครับความเสื่อมโทรมลงของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติก็เกิดผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาสุขภาพของมนุษย์นะครับประเทศด้อยพัฒนาอดอยากหิวโหยเกิดโรคขาดสารอาหารโรคติดเชื้อส่วนประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็เผชิญกับโรคอ้วนเบาหวานความดันโรคหัวใจมะเร็งนะครับสำหรับประเทศที่มีอันจะกินนะครับก็กินเยอะนะครับจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บส่วนในทางจิตใจก็ได้แก่โรคท้อแท้สิ้นหวังประสาทร้อนและอาการผิดปกติทางจิตอื่นๆโรคต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเกิดควบคู่ไปกับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางสังคมมีสัญญาณหลายอย่างที่แสดงถึงความแตกสลายทางสังคมเช่นอาชญากรรมที่รุนแรงเพิ่มขึ้นอุบัติเหตุการฆ่าตัวตายการติดสุราและยาเสพติดการติดการพนันนะครับเยาวชนที่ไร้สมรรถภาพทางการเรียนรู้มีพฤติกรรมที่ผิดปกติเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งปัญหาเศรษฐกิจภาวะเงินเฟ้อการว่างงานการขาดแคลนพลังงานซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าปัญหาที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ใต้วิกฤตนี้นะครับคืออะไรกันแน่โครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมนะครับและก็แบบลักษณะทางพฤติกรรมก็ไม่สามารถปรับตัวให้รับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้นะครับสำหรับโครงสร้างทางวัฒนธรรมของผู้คนนะครับการขาดความยืดหยุ่นขาดความสมานฉันท์ความแตกต่างทางความคิดหลายฝ่ายที่สุดขั้วสุดโต่งนะครับจนไม่อาจจะปรับตัวเข้าหากันได้นั้นนะครับก็ย่อมนำไปสู่ความล่มสลายของสังคมนั้นๆในที่สุดนะครับหากแต่ว่านะครับก็ยังมีความหวังนะครับหากแต่ว่าพลังสร้างสรรค์ของคนกลุ่มเล็กๆนะครับที่กระจายเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับจะเชื่อมโยงมีบทบาทแล้วก็มีอำนาจผู้มีอำนาจยอมรับแต่ผู้มีอำนาจจะยอมรับได้มากน้อยเพียงใดนะครับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขนะครับก็อาจเป็นทางรอดให้กับมนุษย์กลับมาสมานฉันท์ภายใต้ความแตกต่างที่อยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันบนความแตกต่างนะครับเช่นเดียวกับธรรมชาตินะครับ
เขาก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์พืชต่างๆมนุษย์เราได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมผังเมืองต่างๆจนเราสูญเสียการติดต่อกับพื้นฐานทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาของเราเองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเรามีความสามารถสร้างยานอวกาศไปจอดดาวนพเคราะห์ดวงอื่นอย่างนิ่มนวลได้แต่เรากลับไม่สามารถแก้ปัญหาควันพิษที่เกิดจากรถยนต์และโรงงานต่างๆได้นะครับจริงๆมนุษย์เราก็ควรปรับตัวนะครับจากลัทธิบ้าบริโภคนะครับมาเป็นการอยู่อย่างเรียบง่ายด้วยความสมัครใจจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนะครับมาเป็นการเติบโตและพัฒนาจากจิตของเราจากด้านในเทคโนโลยีดีนะครับจิตใจดีก็ย่อมนำไปสู่ความยั่งยืนของโลกของเรานะครับกว่าที่ซากพืชซากสัตว์นะครับซากฟอสซิลจะทับถมกันจนกลายเป็นน้ำมันให้เราได้ใช้นะครับใช้เวลา300ล้านปีนะครับแต่เมื่อเรานำมันมาใช้อาจไม่ถึง100ปีนะครับก็จะหมดลงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยนะครับแก้ปัญหาใดๆด้วยศีลสติสมาธิปัญญาขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ